สิทธิ์ในการรักษาที่ควรรู้นะคะสำหรับคนไทยทุกคนที่ไม่ได้มีสวัสดิการของรัฐดูแลนะคะหรือที่ไม่มีสิทธิ์ของประกันสังคมค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องสิทธิ์ตรงนี้นะคะหากคุณไม่ใช่พนักงานของรัฐนะคะเป็นประชาชนทั่วไปคุณสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาได้นะคะตามสิทธิ์ของคนไทยค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะสิทธิ์ที่ครอบคลุมในการรักษาในโรคและอุบัติเหตุต่างๆแล้วเนี่ยยังครอบคลุมการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นโรคเอดส์นะคะหรือโรคร้ายแรงอย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะอย่างเช่นโรคไตวายโรคหัวใจนะคะการรักษาอาการตาต้อนะคะการรักษาอาการต้อกระจกการรับยาต่างๆของการรักษาโรคเรื้อรังสิทธิ์เหล่านี้นะคะเป็นสิทธิ์ที่คุณสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของประกันสุขภาพได้เพียงแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบนะคะคุณก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้แล้วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์หลักประกันสุขภาพเหล่านี้นะคะที่สายด่วนสปสช1330นะคะSigh.